เฮียพาชิมมาแล้วตอนนี้ผมอยู่นครปฐมนะครับพร้อมกับดีเจแมนเชเช่วันนี้ผมจะพาคุณไปชิมกะเพรารสชาติอร่อยๆอีกร้านหนึ่งดีเจแมนแนะนำว่าคอนเฟิร์มว่าพี่นันต้องชอบแน่เพราะว่าผมเป็นคนที่รับประทานอาหารเนี่ยติดเผ็ดนะครับติดเผ็ดแกบอกว่ากะเพราร้านนี้เนี่ยถ้าไม่มาชิมจะต้องเสียใจแน่ๆเขาเรียกว่ากะเพราอะไรนะฮะกะเพราไดโนเสาร์กะเพราไดโนเสาร์ที่ร้านกะเพราไดโนเสาร์ตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆจะถึงแล้วนะครับอยู่ที่กำแพงแสนอ๋อมอเกษตรมอเกษตรก็ไกลอยู่นะถ้าเขาเดียวไกลอยู่ไกลอยู่ซิกเนเจอร์ของเมนูนี้นะครับเผ็ดร้อนและราคาถูกมากจานเท่าไหร่นะ20 บาทโอ้โห20 บาทเรามาดูกันว่า20 บาทนั้นมันจะคุ้มราคาคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่มาเจอกันเผ็ดน้อยนี่เอาพริกหรือเปล่าเผ็ดน้อยอ่ะเบบี้หรือเปล่าลูกเรียบร้อยครับเตรียมจานเลยเหลือแตกสิ้นอร่อยจริงๆ20 บาทถ้าเพิ่มไข่ราคาเท่าไหร่25ไข่ดาวนะครับ25 บาทเท่านั้นเองรสชาติแบบใช้ได้นะครับเลี้ยงเหงื่อสุดยอดครับกะเพราไดโนเสาร์ยังไงนี่กะเพราเด็กครับผมกะเพราเด็กนะครับทานไม่ได้นะก็ถือได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับรสชาติแบบทานเลยนะครับถ้าอยากจะมาเนี่ยอยู่แถวไหนนะครับกะเพราสนองตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใช่ค่ะเป็นโรงเรียนคนตำรวจค่ะสามแยกถนนเหนือวังใช่ค่ะถนนเหนือวังค่ะแยกคุณช่วยการค้าค่ะแยกคุณช่วยการค้านะครับมาสะดวกสบายครับตรงหัวมุมพอดีเลยมาดูหน้าตาของสูตรเผ็ดนะครับนี่คือสูตรเผ็ดสุดนะฮะไม่ปราณีครับสูตรนี้นี่นะครับหลายคนก็ควรครับแต่กินเผ็ดไม่ได้จะมีแบบธรรมดาให้ไหมมีนะครับมีหลายรสชาติ3 ระดับครับระดับนี่ครับพรีเมียมเลยไม่ใส่พริก